ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอุณหภูมิทางการเมืองจะเดือดขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าวันนี้12ธันวาคมดีเดย์ในการเปิดสมัยประชุมสภาซึ่งโอ้โหฝ่ายค้านเขาก็รับมีดรอมีาการวางแผนรอเพียบเลยเนี่ยนะฮะแล้วแน่นอนว่าฝ่ายรัฐบาลก็เตรียมพร้อมในการรับมือใ,ในการตั้งรับด้วยนะฮะมาดูกันหน่อยว่าพอเปิดสมัยประชุมสภาแล้วเดี๋ยวจะมีอีเวนต์ร้อนๆอะไรเกิดขึ้นบ้างพูดถึงอีเวนต์ใหญ่แน่นอนฮะก็มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ หรือว่าศึกซักฟอก hmm. นอกจากศึกซักฟอกแล้วก็ยังมีการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติยังไม่นับเรื่องที่เกิดขึ้นได้ทุกสัปดาห์นั่นก็คือการยื่นกระทูตั้งกระทูถามทั้งนายกทั้งรัฐมนตรีในคอรมอรนะฮะรวมไปถึง อย่าลืมนะท้าผู้ชมร่างกฎหมายอะไรบ้างที่รอเข้าสภาต่อจากนี้แต่ละฉบับนี่ร้อนๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นร่างกฎหมายกู้เงิน5้าแสนล้านเรื่องของนโยบายดิจิทัลโวลิทนะครับมีอะไรอีกฮะร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจําปี2567ซึ่งเป็นวาระที่รัฐบาลทุกชุดเนี่ย จะโดนอภิปรายยำใหญ่ในระดับน้องๆอภิปรายไม่ไว้วางใจอยู่แล้วร่างพรบเนื้อรโทษกรรมนะฮะที่ปัจจุบันมีร่างที่รอบรรจุวาระการประชุมสภาอยู่แล้วคือร่างของพรักก้าวไกลแล้วก็มีร่างแก้ไขพรบประชามติที่เรื่องนี้เนี่ยก็ไม่แน่ใจนะว่าจะต้อง มีการแกะะ้กฎหมายประชามติกันก่อนที่จะไปทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญกันหรือไม่และแบบนี้จะยื้อกันไปถึงเมื่อไหร่เรื่องของการทำประชามตินะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของคำถามประชามติอีกอะไรอีกเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องประชามติส่อเขายืดเยื้อยาวนานแน่นอนนะฮะนี่ก็คือบรรดาร่างกฎหมายต่างๆที่เรียกได้ว่ารอ เข้าสู่สภาแล้วก็อภิปรายกันเดือดแน่นอนทีนี้มาดูกันหน่อยว่าแล้วพอเปิดสภาแบบนี้รัฐบาลฝ่ายค้านเข้าเตรียมความพร้อมอย่างไรมาดูฝั่งรัฐบาลกันบ้างเป็นยังไงฮะไปเช็คความพร้อมกันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้นะคะคุยกับท่านนี้ค่ะครูมานิ์สังพุ่มสอสอสุรินทร์พักเพื่อไทยในฐานะที่เป็นรองประธานวิปรฐบาลคนที่สองทางด้านของครูมานิดก็บอกจริงๆแล้วเนี่ย รัฐบาลมีความพร้อมอยู่แล้วส่วนหลายๆประเด็นที่หลายๆคนจับตาก็มีการเปิดใจของครูมานิตด,ด้วยนะคะอย่างเรื่องของพรบรงบปี67อันเนี้ยยืนยันว่าเป็นเรื่องที่ต้องทําอยู่แล้วแม้ฝ่ายค้านเองจะมีการเตรียมข้อมูลตรวจสอบรัฐบาลแต่ครูมานิตบอกว่าเชื่อว่าเรื่องพรบรงบ67 ไม่น่าจะมีปัญหาเป็นเรื่องปกติของการอภิปรายไม่ใช่แค่ฝ่ายค้านนะที่มีที่ติที่มีหน้าที่ติติงรัฐบาลฝ่ายรัฐบาลด้วยกันก็สามารถอภิปรายหรือว่ามีขอข้อเสนอแนะได้ส่วนเรื่องของร่างกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับพักเก้าไกลจะถูกบรรจุเข้าระเบียบวาระแล้วหรือยัง นักข่าวถามครูมานิดเจ้าตัวบอกว่าก็ทราบมาว่าทางพักเก้าไกลได้มีการยื่นและนําเข้าบรรจุวาระไปแล้วส่วนประเด็นเรื่องของกฎหมายเร่งด่วนอื่นๆนะคะที่กําลังจะเข้าสู่การพิจารณาอย่างเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญทำประชามติพรบสมรสเท่าเทียมฉบับรัฐบาล ก็ยังมีเนื้อหาบางส่วนที่มีความเห็นแตกต่างกันไปครูมนิตบอกว่าเรื่องเหล่านี้ก็ต้องรอพิจารณาอีกทีในขั้นตอนของคณะกรรมการบริหารกันต่อไปเนี่ยนะคะนี่เป็นการเปิดใจของฝากฝั่งฝ่ายรัฐบาลนะบอกพร้อมอยู่แล้วค่ะ